ช่วงไอเดียสอนศิลป์ที่รองแก้วนะครับจะเป็นแผ่นแบนๆสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ขนาดประมาณนี้นะครับเราก็เอามาเป็นตัวอย่างวางลงบนกระดาษลังแล้วก็นำไปตัดครับนำไปตัดตามนี้เลยนะออกมาได้ออกมาเป็นแบบนี้เพิ่มความแข็งแรงให้กระดาษลังของเราตรงนี้นะครับนี่พี่โตใช้เชือกครับหากาวเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วกันขวนแล้ววนออกมาเริ่มวงข้างในสุดถ้าน้องไม่มีเชือกใช้เป็นไหมพรมก็ได้นะฮะแต่ว่าไหมพรมมันจะมีความบางกว่าเชือกตรงนี้หน่อยนึงให้มันแน่นๆหน่อยนะครับนี่ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับวิธีการทำเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราหมุนม้วนก็มาแบบเร็วๆจนบางทีมันอาจจะทำให้แนวที่เราขดตรงนี้มันไม่แน่นมันหลวมๆพอหลวมๆปุ๊บมันก็อาจจะมีช่องที่ทำให้มองทะลุเข้าไปเห็นตัวกระดาษลังได้นะครับแล้วพอเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่มันมีช่องที่มองแล้วเห็นทะลุไปถึงกระดาษลังได้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าจุดตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่มีโอกาสที่น้ำจะซึมลงไปในร่องนั้นแล้วถึงเนื้อกระดาษข้างล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เวลากับการม้วนตรงนี้สักนิดนึงเพราะมันจะเป็นฐานของทุกอย่างวงยิ่งกว้างขึ้นนะฮะก็ต้องยิ่งจับให้แน่นให้ละเอียดขึ้นนะครับมานี้นะฮะจะรอให้กาวแห้งสักพักหนึ่งนะครับพอเราขดม้วนมาพอกาวแห้งสนิทดีแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายเข้าไปด้านในนะครับผมอันนี้ลวดลายก็ใช้เป็นสีปากกาเมจิกหรือว่าวาดรูปอะไรยังไงก็ได้เสือน้อยน่ารักอยู่ในกระเป๋าเท้าหน้ามีมุ้งมิ้งเกาะขอบขึ้นมานะครับเจ้าเสือน้อยก็จะโผล่หน้าออกมาแล้วมาดูว่าเอ๊ะใครดื่มอะไรนะมาวางแก้วบนหน้าฉันต้องค่อยๆวาดรูปตรงบนนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งลากเส้นแบบขูดไปขูดมาอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไปดึงเอาตัวเชือกให้มันหลุดออกมาจากกาวได้ทุกครั้งที่พี่โตพยายามจะวาดเสือให้น่ารักนะครับมันจะออกเป็นแมวตลอดนะครับผมตาสองชั้นด้วยนี่ลองมาระบายสีกันดูหน่อยละกันใช้สีโปสเตอร์นะครับระบายเป็นสีไข่ไก่นะครับเหลือง1แดง1แล้วก็ขาวไป3เลยสีมันก็จะเป็นแบบสีนวลหน่อยนึงสำหรับน้องๆนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะระบายสีให้ง่ายขึ้นเนี่ยของตัวนี้จะระบายอาจจะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นเชือกใช่ไหมตรงนี้แต่ถ้าเกิดอยากจะให้ระบายง่ายขึ้นนะครับลองระบายสีขาวลงไปก่อนนะครับเหมือนเป็นสีรองพื้นอ่ะพอเป็นสีรองพื้นลงไปเสร็จปุ๊บรอให้สีแห้งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าจะระบายง่ายขึ้นนะครับมันจะมีความเรียบเนียนในตัวเนื้อสีตรงนี้นะครับของตัวก็ค่อยๆทำทีละนิดนะพอกาวแห้งดีประมาณนึงแล้วพี่โจก็เริ่มใช้การระบายแบบปาดๆได้หน่อยนึงละแต่ว่าต้องรอให้กาวแห้งประมาณนึงนะครับขาดสิ่งหนึ่งไปที่จะทำให้กลายเป็นเสือหน่อยนะครับลวดลายนั่นเองลายให้ดูเป็นเสือหน่อยนี่ลายสะท้อนแสงหน่อยนะครับพอใส่ลายเข้าไปนี่ดุขึ้นมาเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยอ้าวจานรองแก้วเพราะมันมีความเป็นเชือกอยู่อะใส่เข้าไปแล้วมันจะดูมีความรู้สึกให้เป็นลายวัสดุแบบญี่ปุ่นนิดนึงนะครับแล้วก็วาดแบบ
เนี่ยจะเขียนชื่ออะไรตรงขอบไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดน้องๆอยากจะฝึกซ้อมทำอาจจะบางคนอาจจะมีเชือกที่ใหญ่หน่อยเนี่ยตัวก็อาจจะทำเป็นที่รองจานหรือวางของร้อนก็ได้นะฮะนี่นี่วันนี้ก็ระบายสีทั้งอันเลยนะครับมีกบนะครับแมวนี่ตรงนี้นะฮะแต่ของตัวระบายแค่อันนี้เฉพาะแค่ตรงหน้ากับกระเป๋านี้นะฮะตรงขอบเว้นขาไว้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนเลยฝึกมือกันครับ